นัดอดีตเมียโชครถแห่คลื่อนไหวถึง p ีเหลังเคยออกรายการด้วยกันสืบเนื่องจากกรณีที่พิธีกรหนุ่มอารมณ์ดี k ีเปิยวัฒน์เข็มเทศหรือดีเจกับโยเกิร์ตนัทช,ชาบุญประชมซูเปอร์โมเดลโปรไฟล์หรูออกมาประกาศปิดฉากชีวิตคู่ในฐานะสามีภรรยาตลอดระยะเวลากว่า5ปีด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการ จนก่อให้เกิดกระแสวิาพากวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเนต็ตยังคงมีดราม่าต่อเนื่องเรื่อยๆสำหรับเรื่องราวของพีเคหลังเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งหย่ากับโยเกิรเพราะตกเป็นข่าวอยากมีโลกสองใบโดยลือกันว่าสาวอีกคนที่พีเคไปยุ่งเกี่ยวด้วยนั้นคือโจลี่อึนกายเยิน โจลี่เงียนนางแบบชาวเวียดนามจนชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจพากันซัดพีเคสนันล่าสุดนัดจุธารัตอดีตเมียโชครถแห่ที่ในอดีตเคยไปออกรายการคุยแซบโชว์พูดถึงดราม่าความรักเพราะจับได้สามีนอกใจไม่รู้จักพอซึ่งในตอนนั้นมีพีเคกับบูมสุภาพร เป็นพิธีกรดำเนินรายการได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้เช่นกันโดยนัดจุธารัตได้แชร์ข่าวทีเคอยากกับโยเกิร์ตลงในเพจเฟซบุ๊กนาโอกิเรนพร้อมเขียนข้อความว่าแล้วที่นั่งสอนหนูในคุยแซบโชว์วันนั้นคือแพร้อมตอบคอมเมนต์แฟนคลับใต้โพสต์อีกว่า ไอเราฟังก็อินเลยละมาวันนี้ทำเอาโดนใจชาวเน็ตแบบไปเลยจุกๆุก